โพเผยประชาชนไม่แน่ใจนโยบายเงินดิจิทัลชี้ไม่ชัดเจนรัฐบาลเอาเงินจากไหนซูเปอร์โพเผยประชาชนส่วนใหญ่ไม่แน่ใจนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทชี้รัฐบาลไม่ชัดเจนเอาเงินจากไหนไม่ชัดกระตุ้นเศรษฐกิจได้เมื่อวันที่8ตุลาคม2566จากกรณีนโยบายของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทสำนักวิจัยซูเปอร์โพเสนอผลสำรวจเรื่องเสียงประชาชนต่อเงินดิจิทัลกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศรวมจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 1,111 รายดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคมที่ผ่านมาเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อนโยบายแจกเงินดิจิทัลของรัฐบาลพบว่าจำนวนมากที่สุดหรือร้อยละ 42.0 ไม่แน่ใจต่อความเชื่อมั่นเพราะรัฐบาลไม่ชัดเจนเอาเงินมาจากที่ไหนใครได้ใครเสียป้องกันทุจริตสวมสิทธิ์รับเงินไม่ได้ติดตามข่าวไม่รู้เรื่องนี้ร้อยละ 32.1 เชื่อมั่นเพราะนโยบายดีมีเงินใช้เพิ่มแก้ปัญหาปากท้องได้เงินกำลังขาดมือแก้ตรงจุดได้เงินก้อนกระจายรายได้เงินหมุนเวียนร้อยละ 25.9 ไม่เชื่อมั่นเพราะรัฐบาลไม่ชัดเจนกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างไรไม่คิดว่าจะทำได้จริงส่งผลกระทบเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจรวมเงินเฟ้อเกิดทุจริตเชิงนโยบายคนบางกลุ่มได้ผลประโยชน์ทุจริตสวมสิทธิ์รับเงินบางคนจะตกสำรวจไม่ได้เงินระบบล่มเมื่อถามว่าอยากเห็นนายเศรษฐากับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยถกสดปัญหาการเงินของประเทศให้ประชาชนทั้งประเทศรู้และประชันวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าร้อยละ 62.5 อยากเห็นร้อยละ 25.0 ไม่อยากเห็นร้อยละ 12.5 ไม่มีความเห็นเมื่อถามถึงจุดยืนทางการเมืองของประชาชนพบว่าร้อยละ 37.3 สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 31.4 กลางพลังเงียบไม่ฝักใฝ่ร้อยละ 31.3 ไม่สนับสนุนรัฐบาลหญิงหน่อยนำทีมนักธุรกิจไทยมิชชั่นวีพบนายกรัฐมนตรีลาวส่งเสริมการลงทุนไทยลาวสุดารัตน์นำทีมนักธุรกิจไทยในหลักสูตรมิชชั่นวีเข้าคารวะพระนะท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีสปป.ลาวเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนของนักธุรกิจไทยลาวทั้งด้านพลังงานสะอาดการแปรรูปสินค้าเกษตรเทคโนโลยีคาร์บอนเครดิตและการท่องเที่ยวและอื่นๆวันที่7ตุลาคม2566ที่นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานหลักสูตรมิชชั่นวีได้นำคณะนักธุรกิจชาวไทยซึ่งทั้งรุ่นใหญ่และนักธุรกิจรุ่นใหม่ยังเอนทรีพรีเนอร์จำนวน45คนเข้าคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางด้านการพัฒนาธุรกิจการค้าการลงทุนร่วมกันระหว่างกันกับพระนะท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยืนลาวโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับคณะนักธุรกิจจากโครงการมิชชั่นวีด้วยความยินดียิ่งโดยท่านได้กล่าวว่าคนไทยและคนลาวมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงที่ดีเป็นพี่เป็นน้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงและคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมท่านนายกรัฐมนตรีจึงยินดีและสนับสนุนให้นักลงทุนชาวไทยให้มาร่วมลงทุนกับธุรกิจชาวลาวทั้งการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดการแปรรูปสินค้าเกษตร
เทคโนโลยีสีเขียวรวมทั้งการท่องเที่ยวและอื่นๆโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสำคัญของโครงการเชื่อมรถไฟลาวจีนซึ่งตามแผนจะเชื่อมเข้าไทยที่จอหนองคายไปยังมาเลเซียซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านคมนาคมของภูมิภาคทางสปป.ลาวจึงมีเป้าหมายผลักดันประเทศสู่การเป็นทรานซีฮับเชื่อมโลกการค้าการลงทุนจากจีนสู่อาเซียนซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ได้กล่าวขอบคุณที่พานะท่านนายกสอนใจที่ได้เสียสละเวลากว่า1ชั่วโมงให้กลุ่มนักธุรกิจไทยจากหลักสูตรมิชชั่นวีได้เข้าเยี่ยมคารวะและได้ชื่นชมวิสัยทัศน์ของผู้นำของสปป.ลาวในการวางตำแหน่งประเทศจากเป็นแลนด์ล็อกให้เป็นประตูเชื่อมจีนสู่อาเซียนด้านโลจิสติกได้นอกจากการเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนแล้วโดยนักธุรกิจไทยที่มาพร้อมร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจระหว่างไทยลาวให้พัฒนายิ่งขึ้นตามเป้าหมาย SDGs ของ UN โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมธุรกิจเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตซึ่งลาวมีศักยภาพในด้านนี้อยู่แล้วนอกเหนือจากการเป็นแหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่สำคัญของภูมิภาคโดยท่านนายกยังได้แลกเปลี่ยนและสนทนากับนักธุรกิจของไทยในหลายประเด็นโดยใช้เวลาประชุมร่วมกันกว่า1ชั่วโมงซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่นคุณหญิงสุดารัตน์ได้กล่าวเสริมว่าการมาเยือนสปป.ลาวของคณะมิชชั่นวีในครั้งนี้นอกจากจะได้เข้าคารวะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วยังมีกำหนดการร่วมประชุมกับรัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรมพร้อมคณะนักธุรกิจของสปป.ลาวทำ Business Matching เพื่อความร่วมมือในการทำธุรกิจร่วมกันสุดท้ายคุณหญิงสุดารัตน์ได้กล่าวถึงโครงการหลักสูตรมิชชั่นวีเป็นหลักสูตรที่รวมนักธุรกิจชั้นนำและนักธุรกิจรุ่นใหม่มาอบรมสัมมนาร่วมกันเพื่อส่งเสริมธุรกิจของคนไทยด้วยกันรวมทั้งการทำโปรเจกต์เพื่อช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะคนตัวเล็กซึ่งในรุ่นถัดไปจะมีนักธุรกิจรุ่นใหม่จากประเทศเพื่อนบ้านทั้งลาวและกัมพูชามาร่วมเข้ารับการอบรมด้วยเพื่อให้เกิดเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ของไทยและประเทศเพื่อนบ้านวิภาวีโพสต์ชื่นชมเพื่อนร่วมทีมสุดอดทนหลังลูกยางสาวซิลเหรียญทองแดงอชกมดวิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมหลังจากมีส่วนพาลูกยางสาวทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะเวียดนาม 3-0 เซตทำให้คว้าอันดับ3และครองเหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งนี้หลังเกมการแข่งขันมดวิภาวีได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมสวิภาวี14ระบุว่า The 19th Asian Game Hangzhou 2022 Asian Game ครั้งแรกของหนูทุกคนเก่งมากๆอดทนกันเก่งมากๆซัพพอร์ตกันสุดๆมีเหรียญกลับบ้านแล้วเย่ซึ่งในโพสต์ดังกล่าวมีลีดาฮยอนผู้เล่นของทีมชาติเกาหลีใต้และสโมสรฮุนไดฮิลสเตรทเข้ามาคอมเมนต์ว่าถึงเวลาได้เล่นด้วยกันแล้วเนื่องจากวิภาวีถูกดราฟต์ตัวเข้าร่วมทีมฮุนไดฮิลสเตรทในศึกวอลเล่ย์โคโว่วีลีกนั่นเองเ